เด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสมมุติวงศ์วโรไทยกรมขุนศรีธรรมราชธรรมรงฤทธิ์ประสูติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2425เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่40ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าชาววังออกประณามว่าทูลกระหม่อมน้อยพระองค์มีพระเชษฐาพระอนุชาและพระคณิฐาร่วมพระชนนีเดียวกัน6พระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสมมุติวงศ์วโรไทยเสด็จเข้ารับการศึกษาในทวีปยุโรปในคราที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2440ขนาดนั้นทรงมีพระชันษาได้15ปีการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนั้นมีพระราชโอรสตามเสด็จด้วย4พระองค์คือ 1. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสมมุติวงศ์วโรไทยกรมขุนศรีธรรมราชธรรมรงฤทธิ์ 2. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ายุคลทิคำพรกรมหมื่นรบบุราดิศร 3. พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมราชและ 4. พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าดิลกนุพรัตน์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมที่กรมขุนศรีธรรมราชธรรมรงฤทธิ์เมื่อวันที่7มีนาคมพ.ศ. 2434พระองค์ทรงรับราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการกรมมหาดเล็กเจ้าฟ้าสมมุติวงศ์วโรไทยกรมขุนศรีธรรมราชธรรมรงฤทธิ์ประชวรด้วยพระโรคบิดตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพ.ศ. 2442โดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์และคณะแพทย์ได้ประกอบพระโอสถถวายแต่พระอาการมีแต่ทรงกับทรุดต่อมาพระอาการกลายเป็นตกพระโรหิตจนกระทั่งสิ้นพระชนเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2442เวลา 17:25 นสิริพระชันษา17ปี8วันพระศพถูกอัญเชิญไปยังหอธรรมสังเวชภายในพระบรมมหาราชวังประดิษฐานบนแว่นฟ้า3ชั้นประกอบพระโกศกุฎันใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงตามพระเกียรติยศ